สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวีวีโอเลดเจอผลข้างเคียงไข้ขึ้นสูงเป็นนักร้องสาวที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวครับสำหรับวีวีโอเลดถ้าใครที่ติดตามวีก็จะรู้ดีว่าเธอนั้นเป็นสาวที่มากด้วยความสามารถจริงๆครับเพราะนอกจากเสียงร้องที่ไพเราะแล้ววียังมีผลงานแสดงละครถ่ายแบบงานเดินแบบติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยด้วยที่สำคัญเป็นนักแสดงสาวที่สวยออร่ามากๆอีกด้วยครับดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทุกวันนี้มีแฟนคลับติดตามผลงานเป็นจำนวนมากเลยครับและตอนนี้ก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าเชื้อโควิด-19 นั้นกำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานมีการรณรงค์ให้ประชาชนออกมารับวัคซีนเพื่อที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและยังช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆรวมไปถึงช่วยให้ประเทศฟื้นตัวเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยล่าสุดวีก็ได้ออกมารับการฉีดวัคซีนโดยฉีดแอสตราเซเนกาซึ่งวีนั้นก็เกิดผลข้างเคียงไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นไปทั้งตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้วียังเผยอีกว่านี่คือผลข้างเคียงปกติของคนที่อายุน้อยพร้อมทั้งยังขออีกว่าให้ภูมิขึ้นเยอะๆให้คุ้มกับที่ทรมานโดยมีโพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นร่ายยาวว่ามีการระบุว่าเมื่อวานฉีดแอสตราเซเนกาไปผลข้างเคียงคือเมื่อคืนไข้ขึ้นทรมานมากหนาวสั่นและเจ็บไปทั้งตัวนอนไม่ได้เป็นเหมือนหลายๆคนซึ่งเป็นผลข้างเคียงปกติของคนอายุน้อยแต่ทรมานชิบเป๋งยังแม่60แล้วฉีดไปไม่เป็นไรเลยแข็งแกร่งฮ่าฮ่าฮ่าน้องภูมิแก่ขึ้นเยอะๆให้คุ้มเท่าที่ฉันทรมานไปนะวันนี้กินพาราไปไข้ลดลงแล้วคืนนี้รอดูว่าไข้จะกลับมาอีกไหมใครฉีดล็อตนี้เหมือนกันสู้นะใครไม่ค่อยแข็งแรงสังเกตอาการตัวเองกันดีๆนะแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าพักผ่อนนอนเยอะๆกินน้ำเยอะๆนะแอสตราผลข้างเคียงในคนสูงอายุไม่ค่อยมีแต่วัยทำงานนี้น่าจะร้อยละ50เลยเดี๋ยวก็หายสู้ๆนะอีกท่านบอกว่าหายไวๆนะคะพักผ่อนเยอะๆค่ะอีกท่านบอกว่ากินน้ำเยอะๆและรีบนอนไวๆเลยอีกท่านบอกว่าพักผ่อนเยอะๆสู้มันมูๆเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ